มึงรู้ได้ไงอ่ะสืบที่อยู่มาจากปอร์เช่มึงยังเปิดตัวกับป้าก็ได้เลยกูอยากเจอพ่อแม่มึงบ้างพ่อครับแม่ครับขินครับเจ้านายของผมแค่นี้แล้วก็เป็นคนที่ผมรักลูกของพ่อกับแม่ดื้อมากเลยนะครับวันแรกที่เราเจอกันเขาก็มาตบทรัพย์ผมไปวันแรกที่เข้าบ้านผมก็มาเผาบ้านชีไซบอร์กครับเวลางานก็แอบกินเหล้าพากูมาประจานต่อหน้าพ่อแม่กูแต่ผมก็ไม่ใช่แฟนที่ดีเท่าไหร่นะครับทำเขาเสียใจก็หลายครั้งแต่เขาก็น่ารักคงให้โอกาสผมทำให้ผมกลับมาเชื่อใจใครสักคนได้อีกครั้งจริงๆเขาเคยถามผมว่าทำไมผมถึงทนใช้ชีวิตแบบนี้ได้ขอแค่มีเขาอยู่ข้างๆจะอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีวันปล่อยมือลูกของพ่อกับแม่คนนี้เด็ดขาดผมสัญญา